ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันเนาะวันอังคารที่13 กุมภาพันธ์นะก็ยังอยู่ในช่วงตรุษจีนหรือเปล่านะหลายๆคนหลายๆเห็นหลายๆตลาดหลายๆประเทศเขาก็ยังหยุดตรุษจีนกันอยู่เช่นเดียวกันนะโค้ชคะครับผมแต่กว่็าวันนี้เนี่ยพรปุร่ะงเด็นี้นว่าเชิญโค้ชมคัน่ะถึงวันไหนครับวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือว่าอยากนี่คืออะไรเรียกควันหลงหรือเปล่ามันเลยเวลาควันยัหลงงเลยช่วงตรุษคจวีานไมปยังเลยเวลาจริงเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนเขาก็ยังหยุดอยู่นะในบ้านเราบริษัทหลายแห่งก็หยุดนะแต่ต่างประเทศรู้สึกเขาจะหยุดกันสูงก็ประมาณวันพุธอะไรเงี้ยนะโคชาจะยาวหน่อยอ๋อคนวาเลนไทน์ไปเลยเนาะใช่พรุ่งนี้วาเลนไทน์อีกนะวันพุธนะ14 กุมภาพันธ์นะคะเทศกาลเยอะเนี่ยบริหารจัดการเรื่องของเงินทองกันให้ดีวันนี้ที่โค้ชชวนคุยเรื่องของหนี้ใช่ไหมคะโค้ชซึ่งก็ในช่า่สนครัใบจนะเรื่องของหนี้เราตามกันตลอดเหมือนกันค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เรียกว่ามีสินเชื่อติดตัวกันนะฮะอย่างน้อยก็บัตรเครดิตในกระเป๋าเราเนาะนะครับซึ่งก็บริหารแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนทีนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกจะเรียกว่าเป็นประจําก็ได้นะฮะที่ที่ส่วนโพลภาคเสถียรผู้จัดการใหญ่นะครับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติก็เหมือนกับท่านก็จะออกมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาระสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะหนี้สินของพวกเราเนี่ยฮะที่เราเรียกกันว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะฮะอยู่เป็นประจำเนาะเรียกว่าเหมือนพี่จะมาพี่เขาก็จะออกมาเล่าแบบเรียกว่าไตรมาสละ1 ครั้งเนาะนะฮะสรุปความเป็นไปซึ่งพอมาถึงเรื่องเนี้ยก็ฟังแล้วมันเหมือนกับเป็นการฉายภาพรวมๆของปี66นะครับซึ่งเป็นปีที่ผ่านมาก็เพิ่งผ่านมาไม่นานเนาะก็ดูแล้วน่ากลัวดูแล้วมันมีความน่ากังวลนะครับซึ่งท่ามกลางต้องบอกอย่างนี้ครับบิวท่ามกลางความงุนงงของคนไทยว่าเอ๊ะตอนนี้เศรษฐกิจไทยคือวิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับนะผู้ใหญ่บ้านเราก็ดูถามกันไปมาว่าอย่างนี้ยังไม่วิกฤตนะครับอีกฝั่งก็บอกว่าวิกฤตตรงไหนนะครับทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นอ่ะไม่รู้แหละเรามาดูพวกเรากันเองแล้วกันนะฮะแล้วเรดาูแมล้ีวสุฝดัท่ง้ายนี่นคะนเเรลายคนงะมฮีะทั้เงป็นพวกเราแหละที่แกมีทั้งคนวิกฤตและคนไม่วิกฤตเนาะโค้ชเราอะสำคัญว่าเราอยู่ฝั่งไหนนั่นแหละใช่ไหมคะโค้ชคะใช่จะดูใช่ใช่เขาก็เถียงกันไปตามเรื่องนะฮะนะครับตามนโยบายที่อยากจะทำแต่ว่าพวกเราเนี่ยเอานะตอนบทสรุปมันยังไม่ออกแต่ว่าเวลาที่เดินไปทุกวันก็คือดอกเบี้ยพวกเรานะครับก็เครดิตบูโรก็มีการสรุปภาพรวมนี่ครัวเรือนปี66นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขนี่ยังน่ากลัวอยู่นะฮะโดยเฉพาะนะครับต้องบอกว่านี่ที่เป็นนี่คงค้างในระดับสูงที่ยาวนานนะครับก็เรียกว่าเวลาเป็นนี่เนี่ยเช่นนี่บ้านนี่รถนี่อันนี้คือระยะเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยยาวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนี่บ้านนี่รถแล้วผ่อนยาวเข้าใจได้รถอาจจะผ่อน48 เดือน60 เดือน72 เดือนบ้านก็360 เดือนอ่ะนะ30 ปีแต่ว่าที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือกลุ่มที่เป็นพวกบัตรต่างๆเนาะซึ่งเรียกว่าแรลลี่กันยาวๆนะฮะเช่นมีบัตรกดเงินสดก็กดออกมาใช้คืนบางส่วนขาดเหลือกดออกมาอีกอะไรเงี้ยนะฮะในประเด็นนี้ก็ทางแบงก์ชาติเองก็มีการพูดคุยเรื่องของหนี้ที่คงค้างในระดับสูงยาวนานอย่างเช่นพวกหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะครับซึ่งเขาตั้งกลุ่มว่าเป็นพวกหนี้เรื้อรังนะนี่ก็ดูน่ากลัวมากนี่เรื่องรังก็คือนี่ที่เราจ่ายดอกเบี้ยในส่วนของพวกสินเชื่อบริโภคพวกนี้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยมันใหญ่เกินกว่าเงินต้นไปแล้วตรงทำแบบไปเรื่อยๆเนี่ยจบยากนะมันก็จะเรื้อรังทอดยาวกันไปเรื่อยๆครับค่ะแก๊งผ่อนขั้นต่ำอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะรูดมาเต็มจำนวน 100% จ่ายขั้นต่ำไม่ได้อย่างตอนนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำ 8% ของหนี้คงค้างอ่ะแล้วก็จ่าย8ไปก่อนแต่พอเราจ่าย8ปุ๊บเราก็โดนดอกเบี้ย16นะใช่มั้ยบัตรกดเงินสดเราจ่ายขั้นต่ำกัน 3% เนี่ยโอกาสโดนแบบ 25% นะทุกปี 5% โอ้สูงจริงค่ะมันก็กลายเป็นว่าเรามีหนี้ที่ค้างนานๆแล้วก็กลายเป็นว่าแรลลี่แบบนี้ไปเรื่อยๆก็เข้าใจในเรื่องของสภาวะความยากลำบากในการดำรงชีวิตของบางกลุ่มนะหรือว่าบางคนเรียกว่ารูดออกมาเอาไปใช้คืนได้นิดหน่อยนะครับตั้งใจจะทยอยคืนสุดท้ายมันก็เกิดเหตุความจำเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาก็ต้องรูดอีก
อืใช่ไมหมฮะมันก็เป็นอย่างนี้นานๆเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ที่เครดิตบูโรชี้เนี่ยกลายเป็นที่น่าเป็นห่วงมากๆกลายเป็นหนี้รถกับหนี้บ้านอืมซึ่งมันเป็นหนี้นะเบฮะสิกของหลายคนด้วยเนาะโค้ชใช่ไหมคะมันเป็นหนี้แบบไม่ใช่พูดถึงก็ไม่ใช่หนี้บริโภคแล้วมันเหมือนเป็นหนี้บางคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้นะใช่ไหมคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยรถอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากินของหลายคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใชค่ะครับใช่ครับใช้คำว่าเป็นสินเชื่อเพื่อการดำรงชีวิตแล้วกคัน่ะขั้นพื้นอืฐามนนะหลายคนเขาก็อยากมีบ้านใช่ไหมครับหลายคนรถก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นใช่ไหมฮะแล้วก็โดยตามหลักพวกนี้เนี่ยอย่างข้อมูลของเครดิตบูโรเนี่ยนะฮะที่ออกมาว่าเป็นสรุปภาพรวมปี6เนี่ยหนี้รถยนต์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าใช้คำว่าระเบิดแล้วกันอืมนะก็ไม่ชต่้วองสโคีวิดแตที่ผ่กานมารายได้หายไปอะเนาะค่ะหลายคนก็มีเริ่มติดค้างบ้างไม่จ่ายเดือน2 เดือนอย่างที่เรารู้กันว่า3 เดือนเขาก็ยึดรถนะฮะอันนี้ก็ปรากฏว่าเรียกว่าเครดิตบูโรใช่ว่าฝีแตกแล้วนะฮะก็คือตอนนี้กําลังทยอยยึดกันนะในขณะที่หนี้บ้านเนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงนะฮะตัวหนี้เสียรถยนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นมา2.3 แสนล้านหรือบโอวก้28%ค่ะสูงมากอ๋อหนี้เสียรถยนต์เพิ่ม28%น่าตกใจนะฮะแต่ว่าที่น่าตกใจกว่าคือบ้านฮะอืนะฮะมหนี้ค้างชําระหนี้คนที่ค้างชําระหนี้บ้านเนี่ยตอนนี้นะฮะอยู่ที่หนึ่งพุ่งขึ้นมา1.78 แสนล้านคือเอาง่ายๆคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ31%มากกว่านี่นะฮเะสียรถยนต์นะหมายถึงว่าจะเริ่มค้างชำระอย่างนี้ใช่ใชไหม่คใชะ่ตอนนี้คนค้างชำระหนี้บ้านกันเยอะขึ้นมากนะครับอืก็เข้ามใจในส่วนของสภาวะเรื่องของรายได้นะครับที่มันไปกระทบในช่วงโควิดนะครับแล้วก็หลายคนสู้กันมาพอสมควรคือมันเป็นลักษณะแบบนี้ว่าตอนที่เรามีผลกระทบเรื่องรายได้จากโควิดเนี่ยหลายคนยังสู้ไหวเพราะว่าบางทีเรามีบัตรเรากดบัตรมาใช้เรากดบัตรมาหมุนกดบัตรมาจ่ายอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมันมีเยอะๆขึ้นมาปุ๊บแม้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะจางลงไปแล้วเนี่ยโอ้แต่กลายเป็นว่าเขามีภาระต่อเดือนที่สูงแล้วก็กลายเป็นตัวเองเป็นกลุ่มที่ว่าเรียกว่าเปราะบางค่ะนะฮะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่มันต้องทําความเข้าใจกันคือตามหลักการแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถ้าเป็นหนี้หลายๆแบบนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าคนหนึ่งเป็นหนี้แบบสมบูรณ์แบบนะครับเรียกว่ามาครบเลยนะครับบิวก็จะมีทั้งบ้านใช่ไหมฮะมีรรถถบัตรเครมีดิตบัตรใช่ไหมอืมบัตรเครดิตบัตรกดบเังตินรสดเงินสดสินเชื่ออะไรส่วกน็บวุ่คาคกันไลปใช่ไหมแล้วก็นี่อาจจะไล่ไปถึงหนี้นอกระบบเลยนะคะโค้ชคือครบวงจรใช่ครับทั้งในทั้งนอใกช่ครครบับหมดเลยอืมทีนี้คนที่มีหนี้แบบฟูหรือครบชุดแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาจะผิดนัดชำระเนี่ยถ้าเขาต้องเลือกเขาจะเลือกที่เป็นส่วนหนี้บริโภคอย่างเช่นเบี้ยวบัตรก่อนอืมนะเบี้ยวสินเชื่อทั่วๆไปก่อนบ้านกับรถเนี่ยเราจะดึงไว้จเกน็นบาทเีอาสุไดวท้้ายอืมไว้หลังสุดนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เขาก็จะแบบดึงไว้จนสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆมันถึงลามมาที่บ้านกับรถเพราะฉะนั้นอย่างข้อมูลของเครดิตบูโรที่เราเห็นหรือได้ฟังกันตรงนี้ว่าหนี้เสียรถยนต์พุ่งหนี้บ้านค้างชําระเพิ่มอย่างเงี้ยอืมมันก็แสดงว่าหนี้อื่นๆก่อนหน้านี้ก็ไปหมดแล้วฮะเพราะอันนี้มันเป็นเนาะท้ายๆแล้วที่เราจะเก็บไว้ให้มันกระทบทีหลังสุดน้อยสุดใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมาถึงเยอะขนาดนี้แสดงว่าข้างหน้าตรงนั้นก็เต็มหมดละเต็มถทูกี่ถูกไหมคะโค้เชต็มเหนียวนอะืฮะมเต็มเหนียวเพราะฉะนั้นคนคนเนี้ยสมมตินะฮะเราเจอคนที่เขาเป็นหนี้เสียบ้านหนี้เสียรถเนี่ยเดินเข้ามาสมมติเดินเข้ามาปรึกษาปัญหากับโค้ชหนุ่มเนี่ยถ้ากลางออกมาเนี่ยโอ้โหเราจะครบแบบเราจะพบแบบเขาเรียกว่าภาษาเรียก full option เนี่ยอืมมาครบแล้วก็โอ้เสียหายไปกันใหญ่โตเลยนะครับแต่ต้องบอกนะว่ามันก็มีทางแก้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยเรื่องแนวทางกันในช่วงท้ายเนาะแต่ว่าอยากให้ดูว่าตอนนี้ปัญหามันก็ไปใหญ่โตเหมือนกันนะครับอืมนอกเหนือไปจากนี้ฮะก็มีข้อมูลบอกว่าหนี้เสียของสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้น12%อืมนะของพอร์ตหนี้โดยทำให้พอร์ตหนี้โดยรวมเนี่ยของเครดิตการ์ดก็ขึ้นมา6.1 หมื่นล้านคือเรียกว่าเดิมก็เยอะอยู่แล้วนะฮะหนี้เสียกลุ่มเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะฮะเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็ต้องมาทยอยดูกันครับอืมก
ก็เป็นอะไรที่น่าห่วงเนาะโค้ชเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างภาพใหญ่เนี่ยไปดูเขามีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะคะก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยมันก็ตรงนี้มันก็แน่นอนแล้วมันเป็นหนี้ที่กระทบต่อหนี้ครัวเรือนใช่ไหมคะโค้ชแล้วเขาบอกอันนี้มันก็จะส่งผลต่อ GDP ประเทศระยะยาวเหมือนกันนะเพราะว่าภาระหนี้ในระดับสูงก็จะเป็นส่วนสุดรั้งเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยแต่เดียวกันมาตรการก็พยายามออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วนี่ไปเห็นล่าสุดเขาอัปเดตตัวหนี้ที่เขามีการเจรจากันนะคะโค้ชคะที่หนี้นอกระบบอะค่ะหนี้นอกครรัะบบบปรากฏว่าล่าสุดเห็นเขาบอกว่าก็ไกล่เกลี่ยไปได้แล้วเนี่ยประมาณวงเงินสัก60-70 ล้านนะคะโค้ชประมาณสักอืมครับ12,000 รายที่แก้ไปได้ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับค่ะก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของหนี้นอกระบบนี่มันก็มีความยากก็คือผู้ที่เป็นหนี้บางทีเองก็ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีประเด็นเรื่องความสนิทสนมความเป็นเพื่อนกันถูกไหมฮะก็ก่อให้เกิดความเสียหายทางสัมพันธภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของโอ้อาจจะผมใช้คํานี้แล้วกันนะอาจจะไปลามไปถึงผู้มีอิทธิพลในการปล่อยสินเชื่อต่างๆค่ะแต่ก็อย่างที่คุยกันนะครับบิวว่าอย่างน้อยมีช่องทางนะฮะแล้วก็ทำมาได้ถึงตรงนี้รัฐก็ทำได้ประมาณหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ดีกว่าที่เราไม่ได้หยิบจับทำอะไรเลยก็อันนี้ก็ต้องชื่นชมรัฐด้วยเหมือนกันว่าอ่ะอย่างน้อยก็มีช่องทางไอ้คนที่เขามีปัญหาสุดๆนะครับเพราะถึงว่านี่นอกระบบนี่คือมันใหญ่โตสุดแล้วล่ะนะฮะเราก็เชียร์กันว่าถ้าเกิดว่ามันมีช่องทางให้เพราะเวลาผมออกไปบรรยายก็จะพยายามหยิบประเด็นนี้พูดเสมอว่าลองดูถ้าคิดว่าพอจะเจรจาได้นะฮะจะได้ดึงมาไกล่เกลี่ยกันอะไรเงี้ยนะครับนี่มาเมื่อกี้บอก10,000 กว่ารายใช่ไหมฮะใช่นี่เห็นบนอกะว่าสับกันเกลี่ยไปได้แล้ว12,000 รายนะคะก็ประมาณวงเงินหกร้อยเจ็ดสิบล้านกบ็ต้องบอกว่าตัวเลขจริงคงมากกว่านั้นแหละมากกว่านั้นเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกครับอย่างน้อยมีช่องทางให้แก้ปัญหาก็ยังดีกว่าไม่มีช่องทางอะไรเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณภาพของหนี้นะครับแล้วการผ่อนชำระหนี้ของคนไทยเราเองก็กำลังเรียกว่าตกต่ำอยู่พอสมควรเนาะแต่อันนี้ก็อาจจะมีผลกระทบในระยะยาวๆต้องบอกว่าเวลามันสะดุดเรื่องหนี้ครับบางทีมันไม่ได้แก้ด้วยระยะเวลาสั้นๆเนี่ยครับบิวใช่เลยครับผมแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ว่าจะต้องเหนื่อยขึ้นในการหารายได้มาบริหารจัดการกับสินเชื่อที่มีแต่ว่ามันคือมันไปกระทบเรื่องของกำลังใจความหวังในการดำรงชีวิตด้วยนะฮะโอหาก็เหนื่อยอะไรก็เหนื่อยนะครับแล้วภาระก็ฉุดรั้งสูงขนาดนี้เนี่ยเขาก็อุดกำลังใจในการที่จะมาผลักดันชีวิตให้เดินหน้านี่ก็นะครับแต่ละคนก็ผมจะใช้คำนี้ว่าทั้งเรื่องของโอกาสอุปสรรคความเข้มแข็งนะกำลังใจมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องดูกันเยอะหน่อยค่ะครับอาจจะต้องมอนิเตอร์เนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างที่เราก็คุยในรายการเสมอเนาะก็พยายามเช็คตัวเองใช่ไหมคะโค้ชเช็คสถานะทางการเงินของตัวเองของครอบครัวนะถ้ามันเริ่มไม่ไหวไม่สู้ดีจริงๆเราถ้าเราไหวตัวก่อนเนี่ยเราหาแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราคุยไปนะมันมีตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเริ่มไปเจรจากับสถาบันการเงินอะไรต่างๆถ้าเรารู้ตัวไวเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะโค้ชแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีมาตรการเยอะเหมือนกันน่ะให้เราสามารถที่จะเอาหยิบใช้มาเป็นเครื่องมือเนาะในการที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของภาระหนี้สินให้มันเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะโค้ชครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องปรบมือชื่นชมธนาคารไทยเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลซึ่งผมเองก็มีโอกาสส่งข้อมูลเข้าไปให้กับทีมงานของทางแบงก์ชาติอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังจากข้อมูลของเครดิตบูโรที่เราสรุปกันคร่าวๆมาเนี่ยนะว่ามันมีปัญหาแบบนี้เพิ่มเติมหนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนที่เริ่มมีปัญหาอย่างเช่นเริ่มสะดุดนะจ่ายแล้วสะดุดละนะครับอาจจะ1 เดือนอะไรเงี้ยนะครับหรือ2 เดือนอะไรเงี้ยนะครับคือคำว่าเป็นหนี้เสียเนี่ยคือเราไม่ชำระครบ90 วันหรือ3 เดือนคือ3 เดือนนะค่ะซึ่งเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมก็จะเชียร์แล้วก็แนะนำว่าอุ้ยสะดุด1-2 เดือนแล้วรีบไปคุยดีกว่าอย่าไปรอนะครับก็ปรากฏว่ามีสถาบันการเงินหลายที่ก็ตอบมาไม่น่ารักนะครับตอบมาว่ายังไม่สามารถเจรจาได้ยังไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ยังไม่สามารถปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระได้จนกว่าจะเป็นหนี้เสียก่อนค่ะ
ฟังแล้วมันท้อแท้เนาะฟมังแล้ต้วองมันลทอ้องแท้ว่าโอ้ลองเราเสียผก่่ออนนมาดีๆวันนี้เราสะดุดเรารู้ตัวเราก็เลยรีบมาคุยก่อนเนอะแสดงความรับผิดชอบก่อนว่าเอ๊ะมันพอจะปรับเงื่อนไขการผ่อนอย่างไรได้บ้างไหมขอพักชำระได้ไหมขอจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยได้ไหมขอลดงวดผ่อนขอปรับลดดอกเบี้ยชั่วคราวยืดหนี้สั้นเป็นหนี้ยาวได้ไหมโอ้เจอคำตอบบอกว่าต้องเป็นหนี้เสียก่อนแล้วมันท้อเนาะไม่มีใครอยากเป็นหนี้เสียหรอกนะฮะในแบงค์ชาตินะผมก็เสนอข้อมูลนี้ไปเหมือนกันว่าเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางแบงค์เข้าไปเจรจาก่อนเป็นหนี้เสียบางที่เขาก็ช่วยบางที่เขาไม่ช่วยแบงค์ชาติก็เลยวันนี้ท่านก็เรียกว่าออกมาตรการออกมาแล้วตอนนี้โปรโมทแล้วนะฮะมีผลบังคับใช้นะครับ1 มกราคม 67นะก็ปีใหม่ที่ผ่านมาเลยหนี้ปรับได้ครับนะเขาจะว่าหนี้ปรับได้เจ้าหนี้ต้องเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ก่อนหนึ่งหลังหนึ่งนะฮะแบบฟังเหมือนสั่งบะหมี่เลยนะฮะน้ำหนึ่งแห้งหนึ่งอะไรนะก่อนเป็นหนี้เสียครับครั้งใช่ไหมคะอย่างน้อยหนึ่งครั้งคือครั้งหน่วยเป็นครั้งค่ะก่อนเป็นหนี้เสียเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเริ่มมีสัญญาณว่าลูกหนี้กำลังมีปัญหาแม่เขาสะดุดเดือนหนึ่งก็ไม่ต้องรอแล้วถูกไหมต้องให้เขาคุยแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นมาตรการเลยว่าเนี่ยเขาสะดุดปุ๊บเขามีปัญหาปุ๊บมีสัญญาณว่าลูกหนี้กำลังมีปัญหาให้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ปรับเงื่อนไขการผ่อนให้ลูกหนี้หนึ่งครั้งใส่ดอกจันเลยว่าเพื่อป้องกันหนี้เสียแล้วเราไม่ใช่บอกให้ไปเป็นหนี้เสียมาก่อนแล้วค่อยคุยไม่ใช่อันนี้คือหลายคนเขาสะดุดหลายคนก็ไม่อยากมีประวัติเนาะโค้งนะก็คุยก่อนเลยเพื่อป้องกันหนี้เสียจะได้แก้ปัญหาใช่ใช่ใช่ดีจะตายทำไมต้องให้ลูกหนี้มาเป็นหนี้เสียล่ะมันก็กระทบกับสถาบันการเงินเองในที่สุดอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกฎกติกามารยาทเลยทีเดียวนะฮะก่อนเป็นหนี้เสียอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อลูกหนี้เริ่มมีสัญญาณว่ากำลังมีปัญหานะครับต้องทำการปรับนะโครงสร้างหนี้ปรับเงื่อนไขการผ่อนให้เขาเพื่อป้องกันการเป็นหนี้เสียอย่าให้เข้ามานะฮะแล้วพอหลังเป็นหนี้เสียครับก็ต้องปรับโครงสร้างคือไม่จ่าย90 วันแล้วถูกไหมเขาสะดุดมา3 เดือนแล้วเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยอีก1 ครั้งครับนะฮะแสดงว่าอย่างน้อย1 ครั้งทั้งคู่เลยนะแสดงว่าปรับโครงสร้างนี่ไม่จำเป็นต้องครั้งเดียวนะก่อนเจ้าหนี้ฟ้องหรือโอนขายหรือยึดทรัพย์นะฮะนี่ก็ถือว่าดีเลยเรียกว่าก่อนสะดุดหนักๆเป็นหนี้เสีย1 ครั้งปรับไปแล้วช่วยไปแล้วด้านยังจะเป็นหนี้เสียอีกก็ต้องช่วยอีก1 ครั้งนะฮะคือพยายามอย่าให้เขาหลุดไปไกลอ่ะใช่ไหมครับปล่อยปะละเลยก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามโอนขายในช่วง60 วันหลังเสนอแผนปรับโครงสร้างนี้กรณีเช่าซื้อหรือลิสซิ่งห้ามบอกเลิกสัญญาหรือขายทรัพย์ในช่วง15 วันหลังเสนอแผนอธิบายอย่างนี้ครับทำไมถึงมีกติกาตรงนี้นะฮะหลายๆครั้งครับเจ้าหนี้พอลูกหนี้เป็นหนี้เสียปุ๊บนะฮะก็มีการขายออกไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ในเครือของตัวเองนะฮะมีบางที่ทำแบบนี้เลยไปเลยเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือพวกบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะมาช่วยอะไรในภายหลังเป็นหนี้เสียยกตัวอย่างเช่นเวลาเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าเกิดว่าเป็นหนี้เสียเกิน120 วันปกติหนี้เสียคือ90 วันถ้ารออีก30 วันคือ120 วันก็จะเข้าโครงการของเครดิตแก้หนี้ได้โอเคไหมแต่ถ้าเกิดมีการขายหนี้เสียไปก่อนบริษัทลูกๆอะฮะซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารซึ่งเขารับซื้อหนี้ไปเนี่ยเขาไม่อยู่ในอยู่ไม่ได้มีความร่วมมือกับคลินิกแก้หนี้แม้ลูกหนี้ที่ถูกขายหนี้ไปก็จะไม่สามารถเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อแก้ปัญหาได้โอเคเพราะมีการบล็อกไว้เลยว่าอย่าเพิ่ง60 วันหลังปรับโครงสร้างหลังเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ต้องให้เขาอยู่ตรงนั้นก่อนค่ะนะครับก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับงั้นอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาสะดุดนะหรือบางทีคุณยังอาจจะไม่ได้บอกว่าสะดุดคือไม่จ่าย1 เดือน2 เดือนไม่ใช่อาจจะเป็นรายได้เราหายรายได้เรากระทบนี่ไม่ต้องรอเรายังจ่ายได้ข้อมูลไม่ได้ไปคุยมันม
ีโอกาสที่เราจะจ่ายไม่ได้แม้ว่าจะยังแค่เรื่องของรายได้สะดุดเนี่ยก็เริ่มคุยได้ละถูกไหมคะโค้ชไม่ใชใช่่แค่ฮะเราก็ไม่ควรแล้วนี้เราบอกว่าแบงค์ชาติร่วมกับสถาบันการเงินเขามีมาตรการช่วยทางฝั่งเราละทางเจ้าหนี้เขาคุยกันละผู้คนดูแลกฎเขาคุยละแล้วเราที่เป็นลูกหนี้ล่ะก็ต้องไม่นิ่งดูดายนะใช่ไหมฮะเราก็ต้องเปิดข้อมูลของเราออกมาว่ามันเป็นมีปัญหาอะไรแล้วก็มองสถานการณ์ตัวเองแบบเข้าใจความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงว่าไปได้ไหมไหวไหมนะฮะก็เคยมีเคสที่คุยไปเหมือนกันบอกโค้ชถ้าเราไปปรับโครงสร้างนี้แบบนี้เราก็กู้อะไรใหม่ไม่ได้บอกโอ้โถสถานการณ์ตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เลยแล้วเราจะไปกู้อะไรมาใหม่ให้มันเหนื่อยเพิ่มอีกทำไมอ่ะใช่การเพิ่มหนี้นี่เป็นการสร้างปัญหาต่อเนื่องเหมือนกันบางคนเขาคิดว่าเขากู้อันใหม่เพื่อที่จะมาโปะอันเก่าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะโค้ชแล้วเดี๋ยวไปผ่อนอันเดิมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องดูด้วยเนี่ยว่าเราไหวอะไรแค่ไหนและอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้กางหนี้ทั้งหมดลงกระดาษก่อนนะฮะความหมายหมายความว่าบางทีชอบไปคุยแบบไม่มีแผนนะนะว่าเนี่ยเราสามีช่องทางที่จะปรับกันได้แบบนี้ละนะปรับลดเงื่อนไขการผ่อนปรับโครงสร้างนี่ก็ต้องมีแผนหน่อยอย่างเช่นเรามีหนี้อยู่5รายการแล้วก็มาดูซิว่าแต่ละรายการปรับได้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับคือเขาใช้คำนี้อย่าสักแต่ปรับโครงสร้างแต่ให้ดูภาพรวมด้วยว่าพอเราปรับตัวนั้นนิดปรับตัวนี้หน่อยแล้วบรรทัดสุดท้ายของเราอะเอารายรับลบรายจ่ายเอาลบภาระหนี้ที่ต้องจ่ายจากการปรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วอะมันเป็นบวกหรือเปล่ามันมีเงินคงเหลืออยู่หรือเปล่าให้ชีวิตมันเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปคุยแล้วก็ไม่ได้เตรียมแผนไปฝั่งแบงก์ A เสนอแบบนี้แบงก์ B เสนอแบบนี้ C เสนอแบบนี้สุดท้ายรวมตัวเลขคุณก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วคุณจะไปปรับทำแมวอะไรนะครับใช้คำนี้เราก็ต้องแบบเตรียมแผนไปหน่อยอ่ะเป็นใครที่ปรับโครงสร้างนี่เนี่ยอยากให้กลับมาดูตัวเองจริงๆก่อนว่ามันไหวแค่ไหนนะฮะจะได้ไม่เขาเรียกว่าปรับไปอย่างนั้นแล้วไม่ได้แก้สถานการณ์ที่มันติดลบนะฮะทางให้ดีเนี่ยเสนอแผนของเราไปเลยเนาะเผื่อว่าสถาบันการเงินเขารับได้เนี่ยแล้วมันก็เป็นแผนที่เราไหวด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเนาะโค้ชใช่เลยใช่เลยครับด้วยจับวิวเลยว่าเราทำกันบ้านก่อนไหมทำงบรายรับรายจ่ายทำตัวเลขว่าเราลดท่านลดหนี้เจ้านี้ได้เท่านั้นลดหนี้เจ้านั้นได้เท่านี้เราคิดตัวเลขก่อนใช่ไหมฮะจากนั้นเราก็คุยเขาถ้าจะบอกอ่ะตัวเลขนี้เขาโอเคเขายอมรับเราได้มันก็ดีเลยหรือถ้าไม่ได้เขาอาจจะหาปรับเงื่อนไขอย่างเช่นบางทีบอกว่า10,000นะขอจ่ายแบบขอหยุดจ่ายเลยต่อเดือนบอกโอ้โหเขาก็อาจจะบอกไม่ไหวมันกันแท้ดังนั้นไปขั้นบันไดดีไหม10,000เราจ่ายสักอย่างน้อย2,500มาก่อน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วค่อยปรับเพิ่มเป็น4,000มาแล้วครบปีนึงต้องกลับมาจ่ายปกตินะไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันจะออกมาทางไหนได้เหมาะสมเห็นมีแต่คู่สัญญาก็คือเจ้าหนี้กับลูกหนี้เท่านั้นที่ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แค่มีช่องทางแล้วลุยทำกันบ้านเองไปก่อนทำกันบ้านของตัวเองด้วยเพราะว่าพอบางคนไม่ทำกันบ้านเนาะพอเหมือนมันปรับได้คุยได้ทางธนาคารเสนอยังไงโอเคตามนั้นแต่พอกลับมาดูไม่ได้อยู่ดีฮะแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเสียโอกาสทองอุตส่าห์ได้เนาะโค้ชมันเป็นโอกาสทองแล้วใช้คำว่าโอกาสทองได้เลยนะการปรับโครงสร้างนี่หนึ่งครั้งก่อนจะเป็นเรื่องเสียไม่ง่ายนะที่มันจะมาถึงวินาทีนี้เนี่ยเรามีมาตรการแบบนี้เนี่ยที่แบงค์ชาติออกมาเนี่ยผมว่าใช้ประโยชน์นะฮะปรับให้ตัวเองกลับสู่สถานะปกตินะฮะเอาตัวรอดให้ได้เพราะมันมีช่องขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดของเราให้ได้เอาให้ดีด้วยนะฮะแล้วมันก็จะเป็นจังหวะที่คือมันง่ายกว่าการที่สมมติว่าเรามีหนี้อยู่3,000,000อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วทำให้มันติดลบสักเดือนละ7,000-8,000อย่างเงี้ยหรือ10,000อย่างเงี้ยจะหาเงิน3,000,000มาเคลียร์หนี้มันยากกว่าการที่เราลองปรับตัวเลขเจรจาแล้วก็ทำให้ลบ10,000ลบ8,000เมื่อกี้มันมากลายเป็นไม่ติดลบมันง่ายและเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับเชียร์เราจะช่วยมากๆเลยฮะนะครับมาช่วยกันจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เสียกันเยอะๆนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าได้ตลอดนะมันไม่ได้มีกําหนดเช่นด้วยใช่ไหมคะโค้ชเป็นมาตรการช่วงเวลานี้อันนี้ไม่ใช่เลยนะอันนี้ก็คือหลัง1 มกราคมเนี่ยก็คือสามารถใช้อย่างเงี้ยกับเขาเรียกอะไรมีการปรับเกณฑ์ที่ใช้ได้ตลอดใช่ไหมคะโค้ชก่อนเราเป็นนิสิตนะเราคุยได้อย่างน้อย1 ครั้งในการปรับเกณฑ์เราคุยได้เลยค่ะอืมนะ
ฉะนั้นเราก็ลองพยายามดูว่านะครับเอาเวลาช่วงเวลาแบบนี้นะครับหัวใจสำคัญของการปรับลดหรือเจรจาปัญหาคือสภาพคล่องจำคำนี้ไว้ฮะไปรอแล้วสุดท้ายแล้วสภาพคล่องเวลาเรามีหนี้หลายตัวปรับทุกตัวมาแล้วปุ๊บสภาพคล่องเราต้องไปได้หายใจคอได้นะครับอันนี้เป็นสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกว่าสภาพคล่องเราหายใจหายคอไปได้ในย้อนกลับมาจุดเดิมเลยที่โค้ชบอกก็คือทำการบ้านก่อนไม่มีใครรู้ดีที่สุดเท่ากับเราเนาะโค้ชสถาบันการเงินอ่ะเจ้าหนี้ก็ยังไม่รู้ดีเท่ากับเราเลยเพราะว่าเราอ่านต้องกินต้องใช้เราเห็นรายได้เห็นหน้าตาของเราอยู่ตรงนี้ละว่าเราได้ยังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับคือของเขาอะเห็นของเขาคนเดียวไงที่เราเป็นหนี้กับเขาอะเขาก็ไม่ได้แบบมีเวลามาดูของคนอื่นหลอกใช่ไหมฮะเพราะงั้นก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าอย่างนี้แหละว่าเพราะว่าเราเป็นหนี้กับเขาอาจจะรายการหนึ่งใช่ไหมแต่เขาไม่เห็นรายการอื่นที่เรามีกับที่อื่นนะฮะเพราะเขาก็มองโจทย์ของเขาเป็นหลักอะไรเงี้ยเพราะงั้นแต่ถ้าให้ดีเนี่ยผมว่าเข้าไปโดยการเตรียมพวกงบการเงินอะไรไปเล่าให้เขาฟังด้วยก็ดีนะโค้ชมีคนถามมาว่าในโปรเซสเนี้ยมันประเด็นรวมหนี้นะที่เราเคยคุยกันนะคะมันจะเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ได้ไหมคะที่เรามีหนี้หลายๆอย่างหรืออันนี้มันเป็นการเจรจาในแต่ละก้อนอันนี้เป็นเจรจาครับถ้าเป็นการรวมหนี้เนี่ยคุณจะต้องยังจะต้องมีเครดิตอยู่ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ใช้การขอสินเชื่อตัวใหม่เพื่อไปรวบหรือรวมสินเชื่อตัวอื่นเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้คำนี้เจรจาเนี่ยความหมายคือเขาก็เปิดสำหรับหนี้ของเขาที่เรามีอยู่กับเขาแต่การรวบเนี่ยมันคือหนี้ของหลายๆที่ถูกไหมฮะอันนั้นเราต้องจัดการเองสมมติว่าเรามีหนี้บัตรเครดิต3ใบธนาคาร ABC เราอาจจะไปขอสินเชื่อธนาคาร D-Doc เราไปนั่งเคลียร์3ตัวดังนั้นอันนี้คือเปิดช่องสำหรับการคุย1ต่อ1กับเจ้าหนี้ของเราในแต่ละรายการนะครับถ้าเป็นรวบหนี้รวมหนี้เราอาจจะต้องเดินเข้าไปคุยกับทางสินเชื่อของที่ใดที่หนึ่งแล้วก็รวบที่อีกสองสามที่เข้าไปผมว่ามันคนละโปรเซสกันนะค่ะ priority ว่าเวลาคนเป็นหนี้อ่ะควรจะเริ่มที่อะไรก่อนอ่ะโพสแบบรวบเลยหรือว่าเอ๊ะมาเจรจาแต่ละอันอะไรเงี้ยอะไรที่น่าจะขอเป็นแนวทางนิดนึงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเวลาทำเนี่ยเขาต้องทำคู่กันอยู่แล้วแน่นอนว่าถ้าเป็นไปได้ดับแรกคนส่วนใหญ่จะเลือกรวบก่อนเพราะมันไม่ต้องเข้ากระบวนการของการเข้ามาเจรจาแบบนี้ผมมีบัตรเครดิต3ใบใบหนึ่งผ่อน 2,000 ใบหนึ่งอีก 2,000 2,000 3ใบ 6,000 ผมผ่อนไม่ไหวเพราะดูตัวเลขแล้วทำให้สภาพคล่องการเงินผมติดลบผมก็เลยไปกู้สินเชื่อใหม่มาเอามาปิดหนี้3ตัวนี้ผ่อนเหลือ 3,500 คนส่วนใหญ่จะเลือกโปรเซสนี้ก่อนอยู่แล้วครับนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะรวมหนี้หรือว่าเจรจาสุดท้ายนะสุดท้ายก็ต้องดูกันทั้งสายว่าเรามันทำแล้วมันสภาพคล่องมันดีขึ้นแล้วมันหายติดลบจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเครดิตเรายังดีอยู่เรารวบรวมหนี้แบบเมื่อกี้หนี้3ใบ 6,000 ส่งรวมกัน 6,000 เราไปเหลือ 3,500 ผ่อนน้อยลง 2,500 เราลองทำตัวเลขรายรับรายจ่ายดูอีกทีครับปรากฏว่ารวบหนี้แล้วผ่อนน้อยลง 2,500 แต่ข้างล่างมันติดลบ 8,000 นะฮะตึงอยู่ถูกไหมมันก็เบาขึ้นแต่ว่าเหลืออีกประมาณ 5,500 ทำยังไงก็เข้าไปเจรจามันอาจจะต้องใช้หลายกลไกผสมกันนะฮะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกร่วมนี้รวมนี้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ต้องมานั่งเจรจาเจอเจ้าหนี้นะครับแต่ว่าเราก็มีช่องทางนี้เรื่องของการเจรจาซึ่งก็ดีมากๆเลยด้วยเนาะโค้ชก่อนที่เราจะเป็นหนี้สิทธิ์ด้วยนะคะก็ถือว่าเราก็เลือกใช้เครื่องมือเนาะให้เหมาะสมกับเราแล้วบางทีอาจจะต้องผสมผสานนะเหมือนที่โค้ชบอกใช่ไหมคะเนี่ยถึงแบบว่าโอ้เวลาเรามีปัญหานะเราก็เรื่องของความรู้ทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การเข้าใจมาตรการต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะโค้ชที่จะทำให้เราช่วยเราแก้หนี้ได้อย่างสำเร็จผลที่ตั้งใจอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องตั้งหลักนะฮะมองตัวเองเอาตัวเองรอดภายใต้เงื่อนไขที่มีนะครับแล้วก็บริหารจัดการสุดท้ายแล้วเวลาหนี้ถ้าอยากจะเตือนนิดเดียวคืออย่ามองตัวหนี้ให้มองสภาพคล่องนะครับไม่ว่าจะรวบหนี้รวมหนี้อย่างที่บอกไปหรือแม้กระทั่งเข้าไปเจรจาหน้าหนึ่งหลังหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้หัวใจสำคัญคือเมื่อทำแล้วเหลือบมองมาทั้งสุดท้ายเสมอว่ามันแก้ปัญหาหรือเปล่านะครับต้องดันไปจนถึงแก้ปัญหาบอกอุ๊ยขอแค่นี้ให้แค่นี้ผมไม่รอดครับขออีกนิดนึงต้องคุยต้องกล้าเจรจาบรรทัดสุดท้ายเราต้องกลับมาเป็นบุคคลนะครับ
ค่ะหัวใจสำคัญคือสภาพคล่องเหมือนที่โค้ชบอกนะในการแก้ปัญหานี่นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรก็เพิ่มเติมฝากมาได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์ของการตอบคําถามด้วยนะหรือว่าจะติดต่อทางด้านของเพจ Money Coach ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชคะนะที่เอาเรื่องนี้หยิบมาคุยกันนะคะแล้วก็ครับผสัปมดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะโค้ชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ